สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาเปรียบเทียบนะครับกับเฝ้ารับอเนกประสงค์นะครับของ AMC และก็ของ Data ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะจ๊ะอย่างแรกนะครับที่หลายๆคนอาจจะอยากจะรู้นะครับราคาจ้ะราคาก็ตัวนี้นะครับแพงกว่ากันถ้าจำไม่ผิดจะ20บาทนะครับ Data เนี่ยอันนี้คือ Data นะครับจะแพงกว่า AMC 20บาทนะครับก็จะให้มาดูนะครับในเรื่องของงานนะครับก็นะครับนี่จ้านะครับข้างบนนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่านี่อันนี้ก็จะมีสวิตช์กดเปิดปิดที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็จะ Data ก็จะเล็กกว่านะครับคราวนี้มาดูขนาดด้านข้างนะจ๊ะนี่ขนาดด้านข้างเห็นมั้ยขนาดด้านข้างนะครับเห็นมั้ยครับก็ของนะครับที่เป็น Data ก็จะเล็กกว่านะครับแล้วก็ของที่เป็น AMC ก็จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ส่วนที่มีความต่างก็คือตรงนี้ครับนี่เห็นมั้ยตรงนี้นะครับก็คือของเนี่ย Data ถ้าเกิดให้ดูดีๆนะครับเขาจะใช้ทองนะมีการชุบทองแดงนะครับสีเหลืองน่าจะเป็นทองแดงเนี่ยแหละนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีการชุบนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของกระแสไฟนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะดีกว่านะเพราะมันมีการชุบนะมันจะนำได้ดีกว่าพวกที่มันเป็นไอ้สีเงินทั่วไปนะครับกันนี่จะเห็นไหมจะเห็นได้นะครับว่าตรงเนี้ยเขาก็จะมีความละเอียดมากกว่ามันก็ตามราคานะครับก็มันต่างกัน20บาทดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีอะไรครับในเรื่องการพิถีพิถันในเรื่องของบางอย่างนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่เรื่องของขนาดนี้เห็นไหมครับของ AMC ที่ถูกกว่ามันใหญ่กว่านะแล้วก็นี่ไอ้ตรงที่มันเปิดปิดตรงเนี้ยเห็นนะครับมันก็จะใหญ่กว่านะครับนี่นะอันนี้แพงกว่า20บาทแต่ปุ่มเปิดปิดมันเล็กกว่านะครับแล้วก็นี่ก็ดูตรงเต้ารับนะครับเห็นไหมครับก็ดูนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับก็คือเขามีการอะไรครับใส่ที่เคลือบอ่ะที่มันมีความเนี่ยหนากว่านะครับคุณเห็นไหมครับจะมีความเป็นทองที่มันมากกว่าของ AMC นะครับก็ของมันก็ต้องตามราคาเนาะตามกัน20บาทก็จะได้ตามราคาครับนี่ก็จะเป็นสีทองนะไม่ใช่เป็นแบบไม่เคลือบนะครับแต่ว่าถ้าถามว่านี่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันคือสามารถรองรับไฟได้ 2,300 วัตต์เท่ากันทั้ง2ตัวนะครับนี่อันนี้ก็ดูขนาดนะครับเห็นไหมครับไอตัวของ AMC ตัวเนี้ยก็จะมีความใหญ่กว่านะครับส่วนวัสดุนะครับก็เหมือนกันครับเป็นพลาสติกเกล็ดไม่ลามไฟนะครับได้ตามมาตรฐานของมก.นะครับเพราะทั้ง2ตัวนี้ครับผ่านเหมือนกันเลยนะครับก็คือผ่านมาตรฐานมก.เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เราใช้ได้อย่างสบายใจนะครับจะใช้ของใช้ไฟฟ้าอะไรนะครับขออย่างเดียวนะครับผ่านมาตรฐานมก.นะครับไม่งั้นโอ้โหอันตรายนะจ๊ะอันตรายนะครับโอเคครับเพื่อนๆกันรีวิวคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า